สวัสดีครับแฟนๆรายการที่รักทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับคุยเคาะเจาะเวลาหาอดีตนะครับผมประจักษ์มวงษาก็มีนัดหมายในการที่จะนำเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจเรื่องข่าวใหญ่เรื่องคนเด่นเรื่องดังที่เคยเกิดขึ้นนะครับในบ้านเรานำมาบอกกล่าวนำมาบอกเล่าแล้วก็สะท้าสะท้อนที่มาที่ไปนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงผลพวงหรืออานิสงส์ที่เกิดขึ้น จากเรื่องราวข่าวคราวหรือบุคคลที่อยู่ในข่าวคราวนะครับในช่วงที่ผ่านมาและถือเป็นเรื่องสำคัญนะฮะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะพาไปฟังที่มาที่ไปรวมไปจะกระทั่งถึงปัญหาและอุปสรรคนะครับสำหรับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่หรือที่เรียกกันว่าสปายะสภาสถานนะฮะที่เป็นประเด็นเพราะอะไร เพราะว่าเดี๋ยววันที่22พฤษภาคมนะครับวันเปิดประชุมรัฐสภานะครับสมัยที่1ของปี2 5 6 3ก็จะเริ่มต้นขึ้นนะฮะทางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็เข้าใจว่าจะเริ่มประชุมจริงๆเนี่ยก็ราวๆวันที่27-28พฤษภาคมนะฮะของวุฒธธิก็จะช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะฮะสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่า ตอนนี้เนี่ยการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรครั้งหน้าเนี่ยนะฮะที่จะมีขึ้นเนี่ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยก็เข้าใจว่าคงจะไปใช้ห้องประชุมนะฮะห้องประชุมสุริยันนะฮะห้องประชุมสุริยันซึ่งก็เป็นห้องประชุมที่กําหนดเอาไว้เดิมแล้วล่ะว่าจะเป็นห้องประชุมของสภาผู้แทนรัษดรน,นะฮะเพิ่งดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับมีการจัดวางโต๊ะจัดวางเก้าอี้ รองรับนะครับสำหรับการประชุมในส่วนของสภาผู้แทน,ะะดดนรัษดรนะฮะเพราะว่าห้องจันทราเนี่ยก็จะเป็นห้องประชุมของวุฒิสภาเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสสก็ไปขอยืมใช้นะฮะแต่ว่าในวันแรกของการเปิดเปิดประชุมรัฐสภาเนี่ยก็เข้าใจว่าทางวุฒิสภาเนี่ยก็จะต้องเข้าร่วมด้วยนะครับเป็นการเปิดประชุมรัฐสภาก็คงจะใช้ห้องประชุมสุริยันนี่แหละ ซึ่งปกติธรรมดาเนี่ยในช่วงสถานการณ์ทั่วไปไม่มีปัญหาเรื่องความจุนะฮะแม้จะมีสมาชิกรัฐสภาเนี่ย750คนก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าห้องประชุมสุริยันเนี่ยออกแบบเอาไว้มีที่นั่งเนี่ย1,200ที่นั่งนะฮะรับได้สบายๆในการประชุมรัฐสภาแต่ว่าเพราะในช่วงนี้เนี่ยการ ประชุมรัฐสภาก็ดีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ดีเนี่ยมีขึ้นในช่วงเวลาที่โควิด -19 เกนี่ยกำลังแพร่ระบาดนะฮะแล้วก็ประเทศไทยโดยรัฐบาลและทางสบคเนี่ยก็ใช้มาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งนะฮะในการเว้นระยะห่างของผู้คนเป็นข้อปฏิบัตินอกเหนือจากการล้างมือบ่อยๆนะฮะด้วยเจลกอหก็ดีนะครับ โดยสบู่ก็ดีนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะฮะเรื่องของการหลีกเลี่ยงสถานที่สุ่มเสี่ยงนะฮะร,รวมไปจนกระทั่งถึงมาตรการอื่นๆนะครับที่จะเป็นการป้องกันระมัดระวังการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อโควิด -19 แล้วเนี่ยครับเรื่องการเว้นระยะห่างกับคนอื่นเนี่ยนะครับก็ถือปฏิบัติกันมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเท่าที่เป็นหลักสากลปฏิบัติกันอยู่ขนาดนี้ก็คือ1เมตรครึ่งถึง2เมตรนะฮะ ฟังจากการเตรียมการของทางสภาเนี่ยนะครับก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยการจัดที่นั่งก็จัดเว้นระยะห่างนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่พออยู่ดีแหละก็ต้องแบ่งบางส่วนเนี่ยไปนั่งในพื้นที่ที่จัดเตรียมเอาไว้สำหรับเวลาคนไปตั้งข้อสังเกตนะฮะหรือว่าไปเยี่ยมเยียนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็มักจะไปที่อัธจันทร์ ที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้นะครับอย่างที่ใครเคยเห็นอยู่นะฮะจะไปเยี่ยมเยียนไปดูงานหรือจะพาไปศึกษา,เ,าเรื่องประชาธิปไตยเบื้องต้นเวลาเข้าไปดูเนี่ยก็จะเข้าไปนั่งในอัตจร์ตรงนี้ก็จะแบ่งบางส่วนไปไว้ในอัตจรตรงนี้ด้วยเพียงแต่ว่าสิ่งที่ไม่สะดวกเนี่ยก็คือเรื่องของการาใช้อะไรอุปกรณ์ในการที่จะบวต นะฮะลงมติต่างๆ,างๆเพราะว่าในห้องที่ว่านีไไ้ไม่ได้ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ในการที่จะโหวตหรือว่าลงคะแนนเสียงเอาไว้นะฮะก็อาจจะมีปัญหากันพอสมควรนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะฮะอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะฮะหรือที่เรียกกันว่าสัปปายะสภาสถานเนี่ยมันยังมีปัญหาตรงที่ว่าการก่อสร้างซึ่งบริษัทซิโนไทยเนี่ยนะฮะซินโนไทยของตระกูลชาญวิรกูลเนี่ยนะฮะ ก็เป็นผู้ชนะในการประมวลการก่อสร้างนะฮะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นประเด็นที่ปรากฏบนหน้าสื่อมาอย่างต่อเนื่องก็คือว่ายัางสร้างไม่เสร็จนะฮะแล้วก็มีการต่อสัญญาการก่อสร้างออกไปถึง4ครั้งแล้วนะครับล่าสุดก็คือเมื่อประมาณสักปลายปีใช่ไหมครับมีการาต่อสัญญาในการก่อสร้างนะะออกไปอีกเป็นครั้งที่4ท่ามกลางเสียงคัดค้าน ของผู้คนจํานวนไม่น้อยนะครับรวมไปยนกระตั้งถึงตัวแทนที่เป็นนักการเมืองนะครับเป็นอดีตสอสออย่างน้อยก็สองคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้คนหนึ่งก็คือคุณวิราชจันพิทักษ์ซึ่งเป็นอดีตสอสอการุงเทพมหานครประมาณสักสีสมัยได้นะครับเคยเป็นประธานกรรมธิการปปชนะฮะก็คือกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาผูาแะะดด้แทนราษฎร ก็เป็นกวีตัวเดียวกับที่พลตํารวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศนะฮะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนั่งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นกวีตัวเดียวกันนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือคุณวัชรพชรทองนี่เป็นอดีตสสหลายสมัยของประชาธิปัตย์เช่นกันนะครับก็เป็นคนที่ยื่นเรื่องคัดค้านนะฮะการขยายเวลาในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาหรือว่าสปปายะสภาสถานโดยให้เหตุผลบอกว่าข้ออ้าง ที่ทางบริษัทซิโนไทยบอกว่าการส่งมอบที่ดินนะฮะการส่งมอบที่ดินที่เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนที่จะต้องนํามาใช้นะฮะเป็นพื้นที่ของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เนี่ยมันส่งมอบราดชานะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางฝ่ายซิโนไทยเนี่ยก็หยิบยกมาอ้างตลอดขณะที่ฝ่ายที่คัดค้านเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของการส่งมอบอาคารต่างๆเนี่ยสงมอบที่ดินนฮะ ส่งมอบที่ดินและอาคารเก่าของโรงเรียนก็ดีใช่ไหมของโรงงานทอผ้าก็ดีเนี่ยก็มีการส่งมอบไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งนานแล้วมันไม่น่าที่จะเป็นข้ออ้างได้นะฮะที่สําคัญเนี่ยล่าสุดนะฮะล่าสุดก็มีข่าวคราวจากตุลาการศาลปกครองนะครับท่านหนึ่งก็คือคุณชัดชัยยอดมาลัยก็มีหนังสือจากสํานักงานศาลปกครองศาลปกครองต่างนะครับส่งไปถึงสํานักงานเลขาธิการสภาผูาแะะดด้แทนราษฎร ให้ทราบถึงคำฟ้องของบริษัทซีโนไทยเอนจิเนียริงคอนสตรักชั่นยื่นฟ้องสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษดรต่อศาลปกครองกลางเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย1,590ล้านบาทเนื่องจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัะสภาแห่งใหม่ลาชาทำให้บริษัทได้รับความเสียหายและก็มีการกำหนดให้ทางเลขาธิการสภาในฐานะ ผู้ถูกฟ้องนะฮะไปคัดสำนวนพยานหลักฐานประกอบคำฟ้องซึ่งมีอยู่ถึง7694แผ่นภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่สำนักง,งานเลขาธิการสภานะครับได้รับคำสั่งจากสารปกรครองรับคำสั่งก็คือวันที่22เมษายน2 5 6 3นหากะฮะหากผู้ถูกฟ้องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสารภายในเวลาที่กำหนด ก็ถือว่าคู่ถูกฟ้องยอมรับข้อเท็จจริงตามข้อหาของคู่ที่ฟ้องคดีครับนั่นก็เท่ากับว่าตอนนี้บริษัทซิโนไทยนะครับซึ่งยังก่อสร้างอาคารรัฐสภาไม่แล้วเสร็จมีการต่อสัญญาออกมาสี่รอบแล้วเนี่ยนะฮะกลายเป็นฝ่ายฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรนะครับในฐานะที่เป็นคนที่ว่าจ้าบริษัทซิโนไทยครับ นี่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ผู้คนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมานะครับด้านหนึ่งก็บอกว่าเอะทำไมบริษัทผู้รับเหมาผู้ประมูลงานเนี่ยนะฮะสร้างไม่ไมเสร็จสร้างไม่แล้วทันฮะได้รับการต่อสัญญาออกไปถึง4รอบแล้วทําไมกลายเป็นฝ่ายที่มาฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนที่จะเป็นทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยสํานักเลขาธิการในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จน่าจะเป็นคนฟ้อง ทำไมกลายเป็นบริษัทซิโนไทยเนี่ยมายื่นฟ้องนะฮะทางซิโนไทยเ,ยเองเขาก็อาจจะอ้างเหตุผลอย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่การส่งมอบที่ดินนะฮะการส่งมอบที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของโรงงานทอผ้าเดิมโรงเรียนโยธินบุรณนะใช่ไหมครับแล้วก็พื้นที่อีกบางส่วนเนี่ยมันล่าชา้าคือช่วงแรกๆก,ก็ต้องยอมรับครับว่าการส่งมอบที่ดินมันแบบเป็นแบบเป็นแบบชุดๆนะฮะชุดแรกเลยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่งมอบได้ทั้งหมด เพราะว่าอยู่ในระหว่างการเตรียมย้ายออกไปด้วยนะฮะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องดินนะฮะเรื่องดินซึ่งจะใช้อาดินในที่นี้ก็หมายถึงว่าพื้นที่ที่สร้างอาคารรัฐสภาเนี่ยก่อนที่จะมีการสร้างเนี่ยมันก็ต้องอมีการขุดดินในพื้นที่เนี่ยอ,ออกไปด้วยนะฮะเพราะว่าอาคารรัฐสภาเนี่ยเวลาจะสร้างปั๊บแน่นอนที่สุดมันจะต้องมีการสร้างอะไรอะพวกเสาเข็มพวกพื้นที่ ด้านล่างลงไปด้วยนะครับก็ต้องมีการขุดพื้นผิวดินนะฮะในบริเวณดาวเนี่ยขุดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะต้องขนดินจํานวนมหาศาลเหล่านี้ออกไปข้างนอกด้วยให้กับทางบริษัทซิโนไทยนะฮะซึ่งประเด็นดินที่ขุดขึ้นมาจากพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เนี่ยมันก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะมันกลายเป็นเรื่องคดีความเกิดขึ้นเพราะว่าที่ดินที่ว่านี้กลายเป็นไปปรากฏอยู่ในพื้นที่ของเอกชน นะฮะซึ่งก็เป็นคดีความเป็นเรื่องราวกันอยู่นะฮะก็มีคําถามตามมาบอกว่าเอ๊ะตกลงมันถูกนําไปขายต่อหรือเปล่าหรือว่าอย่างไงทําไมจึงนําไปไว้ในที่ของเอกชนนะ,ะอันนี้ก็เป็นเป็นอีกคดีหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการสร้างอาคารรัฐสภาหแห่งใหม่หรือสปายะสภาสถานคราวนี้เนี่ยในไหนพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็ไปพูดถึงที่มาที่ไปของสปายะสภาสถานเพราะว่านี่เป็นชื่อของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ คนรุ่นใหม่ๆที่ไม่ได้สนใจเรื่องการบ้านการเมืองเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้รับรู้รับทราบถึงที่มาที่ไปนะครับของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่สปายะสภาสถานเป็นอาคารรัฐสภาที่จะใช้แทนอาคารเดิมนะเดิมทีเนี่ยอาคารรัฐสภาก็อยู่บริเวณข้างสวนสัตว์ุสิตคงจะจำก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ย้ายที่ตั้งใหม่ ไปอยู่ที่ริมแม่น้ําเจ้าพยาครับก็เรียกได้ว่าทําเลที่ตั้งเนี่ยสวยงามมากเลยครับติดแม่น้ําเจ้าพยานะครับเลยสีแยกเกียรกายไปนิดนึงนะฮะใครที่เป็นคนกรุงเทพมหานครก็คงจะรู้จักบริเวณสีแยกเกียรกายนะฮะก็เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในในพื้นที่ของแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตของกรุงเทพมหานครนะฮะพื้นที่ของอาคารที่จะสร้าง อาคารรัฐสภาหรือสป,ปายะสภาสถานเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่ามีพื้นที่เนี่ยพื้นที่เนี่ยกว้างขวางมากนะครับเขาบอกว่าถ้านับรวมนะ,ะถ้านับรวมอาคารใช้สอยนะครับพื้นที่ใช้สอยในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนะ,ะของสป,ปายะสภายสถานเนี่ยถ้าสร้างเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยจะมีพื้นที่เนี่ยนะฮะพื้นที่มากเป็นอันดับสองของโลกเลยนะฮะรองจาก เพนตากอนของสหรัฐอเมริกานะฮะพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีหนึ่งแต่เอาที่มาที่ไปก่อนนะฮะโครงการสัปายะสภา,าสถานเนี่ยเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2 5 5 1นสะฮะสถาปัตยกรรมที่เป็นผลงานชนะเลิศการประกวดเนี่ยเป็นของอาจารย์ธีรวพลนิยมซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะฮะจากผู้ส่งประกวด ทั้งหมดเนี่ยนะฮะห้ารายความจริงเนี่ยส่งประกวดเนี่ยเยอะกว่านี้ครับประมาณสักโอเยอะเป็นร้อยนะฮะแต่ว่าผ่านเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยห้ารายนะฮะโครงการได้เริ่มวางเสาเข็มวันที่8มิถุนายนปีพุทธศักราช2556นะฮะโดยมีบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างซึ่งเดิมทีเนี่ยต้องแล้วเสร็จ ภายใน900วันก็คือต้องแล้วเสร็จภายในวันที่24พฤศจิกายน2558ครับย้ำนะฮะสัญญาเดิมอน่900วันนะฮะเริ่มวางสาวเข็มวันที่8มิถุนายน2556กำหนดแล้วเสร็จ24พฤศจิกายน2558ครับกี่ปีมาแล้วเนี่ย4ปีประมาณ4ปีแต่โครงการได้ล่าช้าออกไปเนื่องจากปัญหาการส่งมอบพื้นที่และการปรับรายละเอียด แบบก่อสร้างในบางส่วนนะฮะทำให้โครงการเลื่อนออกไปนะฮะเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะฮะครั้งหลังสุดเนี่ยหลังจากนี้มีการต่อสัญญานะครับการก่อสร้างออกไปเนี่ยรอบที่3มเนี่ยมันสิ้นสุดวันที่15ธันวาคม2 5 6 2นะฮกะก็มีการต่อสัญญาออกไปอีกเป็นครั้งที่4นะฮะนะฮะมีการลงนามกันดูเหมือนจะเป็นช่วงต้นเดือนธันวาคมนะฮะ สปายะสถานที่ว่านี้มีที่ดินนะฮะมีที่ดิน119.6กไร่คือตั้งอยู่บนที่ดิน119ไร่นะฮะมีพื้นที่ใช้สอยในอาคารตั้งสิ้นเมื่อสร้างเต็มโครงการครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยมากเป็นอันดับสองของโลกครับรองจากเพนตากอนของสหรัฐอเมริกานะครับมีพื้นที่ใช้สอยในอาคาร424,0 0 0ตารางเมตรครับ นะฮะ424,000ตารางเมตรมีพื้นที่สีเขียวก็คือเป็นพื้นที่รอบๆอบนะฮะเป็นพื้นที่รอบๆอบที่ไม่ใช่ที่ตั้งอาคารเนี่ย115,529ตารางเมตรใช้งบประมาณทั้งหมดครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกเลยเนี่ย22,997ล้านบาทนะฮะ22,987ัรล้านบาทตอนหลังก็มีการมีการขยับปรับเพิ่มงบประมาณ นะฮะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสค่อยมาว่ากันแต่เอาตัวเลขโดยรวมเป็นภาพใหญ่ก่อนนะฮะ 22, 7 2 9 8 7ล้านบาทความสูงจากฐานถึงยอดเจดีพัศเมนะฮะพ,ะพ,ะพะสศเมเนี่ยนะฮะพะสุเมรุพรสุเมเนี่ยนะฮะก็คือ134เมตรภายในประกอบด้วยส่วนห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุทธสภาอย่างที่ผมเรียนไปห้องประชุมของสภาผู้แทนราษฎรชื่อว่าห้องสุริยั นะมีความจุ1,200ที่นั่งและห้องประชุมของวุฒิสภาชื่อห้องจันทรามีความจุนะครับจำนวนที่นั่ง350 350ที่นั่งนะฮะก็เรียกง่ายๆว่าห้องประชุมแฝดห้องประชุมหนึ่งชื่อสุริยันอีกห้องประชุมหนึ่งชื่อจันทราะะสงสัยคนตั้งชื่อห้องคงจะชอบอ่านหนังกำลังภายในนะฮะสุริยันจันทรานอกจากห้องประชุมแฝดสองห้องแล้ว ยังมีพิพ,พิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประชุมห้องสัมมนาสโมสรจัดเลี้ยงห้องทำงานสอสอและสวทฮะส่วนพื้นที่ในอาคาร4 2 4 0 0 0ตารางเมตรเนี่ยทำให้นะฮะอย่างที่บอกครับเมื่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เป็นระดับ2นะครับเนี่ยฮะใหญ่เป็นระดับ2อนี่ครับรองจะรองจากแพนทากอนของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีพื้นที่ หกแสนตารางเมตรนะรนี่ก็คือ,อากายภาพแล้วก็ที่มานะครับของอาคารสปายะสภาสถานหรือรัฐสภานะซึ่งก็ถือได้ว่านี่เป็นมีเตียนเป็นปฏิมากรรมแล้วก็เป็นสิ่งสิ่งก่อสร้างนะครับที่ถือได้ว่าจะเป็นหน้าตาส่วนหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะถ้าสามารถที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่อย่างที่เรียนเอาไว้นะครับเรื่องการก่อสร้างเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็มีการต่อสัญญามาอย่างต่อเนื่องนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยะฮะก็มีการขยับกับเคลื่อนของฝ่ายการเมืองนะฮะที่ไปยื่นร้องต่อคุณชวนหลีกภัยนะครับในฐานะประธานรัฐสภาคือแสดงท่าทีคัดค้านการต่อสัญญานะครับในการที่จะสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ออกไปเป็นครั้งที่4นะฮะ ซึ่งทางรัฐสภาเองเนี่ยก็ได้มีการแจกแจงอธิบายนะครับอธิบายเหตุผลนะฮะไปดูกันสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับคุณสระศักดเพียนเวชซึ่งเป็นเลขาธิการสภาผูาะะ้แทนรัศดรในตานะผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นี่ฮะก็ให้เหตุผลในการขยายสัญญาก่อสร้างรอบที่4นะฮะซึ่งให้ระยะเวลาเพิ่มเติมอีก382วันนี มากกว่า1ปีเลยนะฮะปีหนึ่งสามใช่ไหมนี่ขยายครั้งที่อีกไปอีกปีกว่านะฮะตั้งแต่16ธันวาหกสอไปถึง3าธันวาสองร้อบคุณสรสักบอกว่าพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเหมาะสมนะฮะเพราะว่าทางสํานังกงานเลขาธิการสภาผู้แทนแะะรัศฎรก็ยอมรับเป็นฝ่ายผิดนะฮะการพิจารณาขยายสัญญาให้ดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามคําร้องของบริษัทผู้รับจ้าง ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้คือเหตุผลก็คือว่าทางสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยเป็นฝ่ายล่าช้าไปฝ่ายผิดเองส่งมอบสถานที่ให้เนี่ยมันล่าช้านะร,รวมทั้งปัญหาเรื่องขนดินแต่ว่าในมุมของวัชระเพชรทองนะครับนี่ยื่นคัดค้านแล้วก็ให้มีการตรวจสอบไปที่คุณชวนลีภยัยนะฮะคุณวัชระบอกว่านะครับปรากฏหลักฐานไปที่ชัดเจนตั้งแต่การขยายเวลาครั้งที่สาม ซึ่งตอนนั้นขยายมา674วันคือตั้งแต่วันที่1 4อ่าวันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 1ถึง15ธันวาคม2 6 6ในสายสรศักิ์อ้างเหตุผลความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ของโรงเรียนโยธินบุรณะแต่ปรากฏว่าขัดแย้งกับหนังสือของนายสรศักิ์เองที่ยืนยันว่าได้ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้บริษัทผู้รับเหมาตั้งแต่11พฤศจิกายน2559เท่ากับเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทผู้รับเหมา โดยไม่ชอบหรือไม่ทําให้ประเทศชาติต้องเสียภาษีนะฮะต้องเสียภาษีอากรของประชาชนจํานวนมหาศาลหรือไม่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่คุณวัชระเพชรทองอดีตสสเขตและสสบัญชีรายชื่อรวมทั้งคุณวิราชจันพิทักษ์อดีตสส,สกรุงเทพของพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันนะครับเป็นคนที่ยื่นเรื่องคัดค้านแล้วก็ให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ผลพวงจากการยื่นของสองคนนี้ครับ ทำให้ทางสภาผู้แทนะะราษฎรเนี่ยต้องมีการตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาพิจารณานะครับเรื่องสัญญาเรื่องสัญญาการจะขยายเวลานะครับในการต่อเวลาในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาชุดหนึ่งมาตรวจสอบเรื่องนี้ครั้งแรกเริ่มเลยเดิมทีในประชาธิปัตย์เนี่ย,ยก็เห็นชอบในการที่จะส่งชื่อคุณวิลาศันพิทักษ์นะซึ่งเป็นคนของประชาธิปัตย์แ้วคนที่ตรวจสอบเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น เป็นหนึ่งในตัวแทนของพรรคที่จะไปเป็นกรรมธิการชุดนี้แต่ว่าไปไปมามาชื่อมันตกหล่นไปเฉยเลยครับชื่อของคุณวิราชจันพิทักษ์เนี่ยซึ่งเดินหน้าเอาจริงแล้วนี้หายไปเฉยเลยครับสุดท้ายรายชื่อที่ส่งไปในนามของพระประจาธิป,ปัตย์ไม่มีชื่อของคุณวิราชจันพิทักษ์ก็เลยทําให้เจ้าตัวเดียวออกโรงมานะครับร้องถามทั้งหัวหน้าพักทั้งกรรมการบริหารพัรครวมไปจนกะตั้งถึงคนที่ท้าทามที่ประสานนะครับก็คือวิบ วิบของประชาธิปัตย์วันหน้าวิบของพรรคประชาธิปัตย์นะ,ะคุณชินวานบุญจเกียรตินะฮะอย่างที่เป็นข่าวคราวกันมาเนี่ยฮะอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการตั้งกรรมธิการเพื่อเจตจาตรวจสอบเรื่องนี้ขณะที่ในส่วนของบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนก็ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย1590ล้านบาทจากสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรอย่างที่เรียนเอาไว้นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องที่มันเป็นประเด็น กันอยู่นะครับก็เลยหยิบยกที่มาที่ไปของสปายะสภาสถานเนี่ยมาเป็นประเด็นในวันนี้นะครับบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังถึงความเป็นมาทั้งหลายคราวนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งฮะที่น่าจะพูดถึงนะครับก็ใช้เวลาสั้นๆก็แล้วกันนะฮะคือสปายะสภาสถานเนี่ยนะฮะสิ่งที่มีประเด็นที่นำไปสู่นำไปสู่เรื่องราวนะฮะ แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะนอกเหนือจากเรื่องประเด็นการส่งคืนที่ดินนะครับที่ดินเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นที่ดินชุมชนนะฮะที่เป็นชุมชนตระกูลดิดนะฮะชุมชนบ้านพักองค์การองค์กรทอผ้านะครับอาคารเรียนของโรงเรียนยุทธโดทินบุรณะแล้วเนี่ยครับประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือเรื่อง การออกแบบดีไซน์นะฮะของของสป,ปายะสภาสถานนะฮะสป,ปายะสภาสถานเนี่ยในแบบเนี่ยในแบบที่ว่าเนี่ยมีข้อกำหนดในแบบเอาไว้ประเด็นหนึ่งครับซึ่งเป็นประเด็นกลายเป็นข่าวคราวกันอยู่เป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังจับตาดูให้ดีนะครับนั่นก็คือในสป,ปายะสภาสถานที่ว่าเนี่ย การออกแบบเนี่ยมีการดีไซน์ต้องใช้ไม้สักรับใช้ไม้สักประมาณสี0 0ันท่อนนะฮะสี่พัท่อนมาประกอบนะครับในแบบที่มีการออกมานะฮะซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยนะฮะซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยก็อย่างที่ทราบกาันก็คือในการออกแบบเนี่ยในการออกแบบนะฮะการออกแบบจะต้องมี แบบของไม้สักจำนวน4534ต้นซึ่งในแบบเนี่ยกำหนดคุณสมบัตินะฮะบอกว่าต้องเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีแล้วมีขนาดตรงนะครับเพราะว่าเอาบัดเอามาทำเป็นอะไรเป็นส่วนหนึ่งของของแบบเนี่ยมันต้องตรงมันถึงจะสวยนะฮะไม่ใช่อันนึงคดอันนึง,งงอไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ครับซึ่งต้องเป็นไม้สักนะฮะ ทั้งหมดเนี่ยมาจากป่าที่ปลูกโดยไม้ของอออปอนะครับก็คือองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้นะฮะหรือไม่ก็เป็นไม้ที่ยึดมาจากการทําผิดกฎหมายหรือไม้เก่าที่นํามาใช้ใหม่ได้นะฮะตอนนั้นก็ปรากฏว่านะฮะได้มีการติดต่อประสานไปยังอออปนะฮะเพื่อที่จัดจัดหาไม้สักนะฮะไม้สักที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินไม่เกิน8นิ้วนะ เพื่อที่จะนำมาใช้ประกอบนะครับในแบบของสปายะสภาสถานตอนนั้นปรากฏว่าอย่างไรตอนนั้นเนี่ยก็มีการไปตรวจสอบนะครับไปตรวจสอบเพื่อที่จะหาไม้สักที่ว่านี้แล้วก็ไปเจอครับไม้สักของโออปนะครับเป็นไม้สักแปลงที่ปลูกในปี221นอยนะฮะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บริเวณบ้านป่าสักงามนะฮะ ตำ,ตำบลตำบลหลวงเหนืออํเาเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะฮะมีแปลงปลูกไม้สักเนี่ยนะฮะแปลงปลูกไม้สักบริเวณดัก่าวาวตรงตามสเปคเลยครับมีไม้สักกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้วนะฮะตอนนั้นถ้าใครติดตามข่าวคราวนะฮะก็จะมีการนําเครื่องหมายสีแดงไปกากรบาดเอาไว้ไงไปจองเอาไว้เดี๋ยวจะมีการโคน่นนํามาใช้เนี่ยนะฮะ ปรากฏว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ครับแม้ว่าชาวบ้านเนี่ยจะไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ชาวบ้านมีส่วนในการที่จะรักดูแลพื้นที่ป่าพื้นป่าที่มีการปลูกไม้สักนี้ไว้ตั้งแต่ปี2 2 2 1ครับชาวบ้านมีการแชร์ภาพของต้นไม้สักที่ถูกกาก,ากบาดสีแดงเอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นป่าไม้สักที่กำลังจะถูกตัดเพื่อนำมาใช้นะฮะเป็นส่วนประกอบ ของแบบอาคารรัฐสภาแห่งใ,ใหม่หรือสป,ปายะสภาสถานโอ้โหครับปรากฏว่าหลังจากที่มีการเผยแพร่ออกมาตอนนั้นนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลกันเนี่ยเยอะมากเลยนะครับนะฮะมีมีการเผยแพร่นะฮะมีการเผยแพร่แล้วก็กลายเป็นกระแสของผู้คนประชาชนโดยทั่วไปนะครับที่ออกมาร่วมสนับสนุนผนึกพลังนะฮะสะท้อนให้เห็นถึงการคัดค้าน ไม่ให้ทางอปเนี่ยไปตัดไม้สักตรงนั้นมาใช้ประกอบนะฮะ4,500ต้นอย่างที่ว่านะฮะกลายเป็นประเด็นข่าวคราวเลยนะครับเป็นข่าวใหญ่ตอนนั้นและร้อนแรงจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องสั่งยุติะฮะให้งดไม่ต้องไปเอาไม้สักจากตัวนั้นมาใช้ประกอบนะครับในแบบแปลนของอาคารรัฐสภาหรือสภาย,ยะสถานนะฮะนี่ก็คือข้อมูลบางส่วนนะฮะที่หยิบยกมา แต่ว่าเท่าที่ฟังล่าสุดเนี่ยยังไงยังไงแซยแบบดีไซน์ไว้เนี่ยเขาก็ยังยืนยันนะครับว่าจะใช้ไม้สัก4,500ท่อนมาเป็นส่วนหนึ่งของงานสถาปัตย์นะฮะที่ออกแบบเอาไว้เพียงแต่ว่าตอนนี้ไม่ยอมบอกว่าไม้สักที่ว่านี้จะไปเอามาจากที่ไหนนะฮะเพราะคงจะเกรงว่าประชาชนในพื้นที่ก็ดีประชาชนที่ต้องการอนุรักษ์ไม้สักเอาไว้ก็ดีเนี่ยฮะก็คงจะออกมาเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้น ให้จับตาดูให้ดีครับท่านฟังครับเป็นหูเป็นตานะฮะคอยดูแลสอดส่องว่าเรื่องของไม้สัก4 5 0 0กระท่อนเนี่ยนะฮะเขาจะาไปเอามาจากที่ไหนนะฮะและที่สำคัญเมื่อมีการเปิดเผยมีการพูดถึงแล้วเนี่ยนะจะมีการปกปิดจนกระทั่งมีการตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาใช้ในการออกแบบสถาปัตย์หรือไม่อย่างไรนี่เป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับท่านฟังครับเอาละวันนี้ ก็คงว่ากันได้เท่านี้แหละนี่คือเรื่องราวของสป,ปายะสภาสถานดีไซน์การออกแบบงานสถาปัตย์นะฮะการก่อสร้างเนียบนะฮะมูลค่าหมหาศาลเยอะใช้เวลาในการก่อสร้างนานนะฮะเป็นพื้นที่ที่มีขนาดมากเป็นระดับสองของโลกรองจากแพนตากอนคือทุกอย่างมันแทบจะเป็นอะไรเป็นสัญลักษณ์ใหม่เป็นสิ่งที่มีค่าทรงคุณค่าสำหรับประชาชนคนไทยและประเทศชาติเพียงแต่ว่า มันอาจจะต้องแลกด้วยอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่มาต้องต้องมาถามความเห็นของประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องไม้สัก4,500กว่ท่อนก็ดีนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จนะฮะงบประมาณก็มีการเพิ่มแล้วก็มีการขยายเวลานะฮะแล้วสุดท้ายฝ่ายที่ก่อสร้างไม่เสร็จไปฟ้องเรียกค่าเสียหายมันไม่รู้มันผิดแบบผิดฟ้าหรือไม่อย่างไรไม่รู้ครับ เอามาบอกเล่าให้กับท่านฟังนะครับได้รับรู้รับทราบกันก็แล้วกันนะครับนี่ก็คือคุยเคาะเจาะเวลาหาอดีตวันนี้ครับผมประจักษ์โมงษาและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันนะครับอยากจะให้นําเสนอเรื่องอะไรนะครับก็ส่งเป็นข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนเข้ามาได้นะครับแล้วเราจะนํามาปฏิบัตินาํามาสู่ประเด็นสําคัญที่เราจะนํามาพูดคุยกันนะครับผ่านทางรายการคุยเคาะเจาะเวลาหาอดีตวันนี้สวัสดีครับ